สายการบินยุโรปเตะตัดขาตัวเองสั่งยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า1 0,000เที่ยวบินยาวไปจนถึงมีนาปีหน้าสายการบินที่ว่านี้คือ British Airways นะครับก็เป็นของอังกฤษแต่คิดว่าสายการบินยุโรปดังๆอื่นๆก็อาจจะมีอะไรที่คล้ายๆกันอาจจะยกเลิกน้อยกว่าหรือมากกว่าหรือว่าอะไรที่คล้ายๆกันเพราะช่วงนี้ก็มีปัญหาเอ่อทราเวลเคอสเรื่องของการบินที่ตามที่ได้นำเสนอประจาอยู่แล้ว แล้วเตะตัดขาตัวเองก็เพราะว่าทําไมจึงไปยอมตามคําสั่งของทางของทางใครก็ไม่รู้คร <c oughs> ับก็เดี๋ยวเดี๋ยวลงข่าวลิงก์ข่าวนี้ไว้ใต้วิดีโอก็ปัญหานี้สรุปสั้นๆก็คือเกิดจากพนักง,งานขาดแคลนแต่จำนวนคนเดินทางต้องการเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการยกเลิกภายในภายในยุโรปเที่ยวบินระยะสั้นแต่ว่าก็มีบ้างแล้วที่กระเทือน จากเที่ยวบินจากไทยไปอังกฤษก็กระเทือนฉะนั้นก็ของยุโรปประเทศอื่นๆก็คงมีบ้างที่จะจำนวนเที่ยวบินลดลงก็แค่ไม่เข้าใจว่าตัวเองเนี่ย British a i r w a y เนี่ยยกเลิกตั้งหมื่นเที่ยวบินก็ต้องกระเทือนกระเทือนผลประกอบการของของสายการบินตัวเองอยู่แล้วแล้วทำไมจึงต้องทำซักขนาดนั้นมาตามข่าวนะครับสายการบินชื่อดังของอังกฤษประกาศยกเลิกเที่ยวบิน รอบใหม่แสดงว่าก่อนหนะ้านี้เคยทํามาแล้วนี่ไม่นับของเดิมด้วยนี่คือยกเลิกเพิ่มจากของเดิมไงเพิ่มถึง1นึ่งหมื่นไม่ใช่เพิ่มเลิกอีกถึง1นึ่งหมื่นเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกจากสนามบินฮิตโตรของอังกฤษไปมีผลไปจนถึงมีนาคมปี2,023เป็นการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่กำลังขาดพนักงานอย่างซึ่งกระทบหนักกับอุตสาหกรรมการเดินทางทางอากาศ คือไม่ใช่เฉพาะอังกฤษเรื่องนี้เป็นไปหมดอเมริกาก็เป็นยุโรปเยอรมน,นีเนเธอร์แลนด์อิตาลีสเปนอะไรเป็นหมดเลยจะเป็นมากเป็นน้อยก็อีกเรื่องนึงเขาบอกว่าเป็นการลดจํานวนเที่ยวบินระยะสั้นของตัวเองลง8%แต่ระยะยาวก็ลดบ้างนะเออเกิดขึ้นหลังท่าอากาศยานลอนดอนฮิตโตรได้สั่ง ขยายการจำกัดเพดานไม่ใช่ขยายเพดานขยายการจำกัดเพดานผู้โดยสารช่วงฤดูร้อนให้อยู่ที่10,000แคนต่อวันออกไปอีก6สัปดาห์จนถึงสิ้นเดือนตุลาพร้อมออกคาสั่งให้บรรดาสายการบินทั้งหลายให้ขายเที่ยวบินให้น้อยลงสั่งกันได้งี้ด้วยเหรอธุรกิจสายการบินนี่อ้าพับจริงๆเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากขึ้นอยู่กับค่าน้ํามันด้วยค่าน้ํามันแพงก็น้ํามันแพงก็เขาเรียกอะไรอาจจะขาดทุนเลยด้วยซ้าผลประกอบการตกต่ํา แล้วมาโดนสนามบินสั่งให้ขายของให้น้อยลงได้อีกมันไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ของสนามบินหรือที่ว่าเออลูกค้าเยอะขึ้นจะต้องมาขยายร้านค้าให้มันกว้างขึ้นเพื่อรองรับอะไรเงี้ยดันมาสั่งจํากัดจํานวนซะอย่างนั้นะในนี้ก็บอกการออกมาร้องขอของท่าอากาศายานฮิตโเนี่ยขัดแย้งกับการฟื้นตัวหลังการวิกฤตการระบาดของโควิด -19 ที่ยังคงมีปัญหาขาดแคลนพนักงาน เพื่อให้ทันต่อการตอบสนองความต้องการที่กลับเข้ามาจากกลุ่มนักเดินทางชั้นธุรกิจและนักท่องเที่ยวต่างๆไม่ใช่เฉพาะกอ,อไม่ใช่เฉพาะพวกฝรั่งที่มีปัญหานะครับจริงๆของไทยก็มีมีปัญหาสายการบินของในไทยนี่แหละเขาก็แจง้งเขาก็เขาก็ขาดแคลนพนักงานกันแต่บังเอิญว่าจํานวนการเดินทางของเรามันยังน้อยเพราะมันยังฟื้นตัวได้แค่30%มเท่านั้นเองของเขาฟื้นตัวไปสัก 70%- 80%แแล้วฉะนั้นถ้าเรา มีคนมามากกว่านี้ก็คงจะเริ่มมีปัญหาแล้วก็พอขาดแคลนพนักงานปุ๊บก,ก็นำมาสู่ความสับสนและแถวเข้าคิวยาวเมื่อช่วงเทศกาลอีสเตอร์และมาจนถึงช่วงฤดูร้อนก็ b ิตร i ชแ a ร์เ,เวย์เนี่ยเป็นสายการบินใหญ่ที่สุดก่อนหน้านี้เคยในอังกฤษก่อนหน้านี้เคยสั่งลดหลายหมื่นเที่ยวบินตลอดช่วงฤดูร้อนในความพยายามที่จะผ่อนคลายต่อความตึงเครียดที่เกิดมาจาก ปัญหาพนักงานที่เผชิญโดยสนามบินและของทางสายการบินเองแล้วถ้าเที่ยวบินมันขาดแคลนแล้วเกิดอะไรก็ตั๋วเครื่องบินแพงไงใช่ไหมจำนวนที่นั่งจํากัดแต่จํานวนคนมันเยอะกว่าจํานวนที่นั่งแล้วบวกกับค่าน้ํามันที่แพงขึ้นฉะนั้นตั๋วเครื่องบินก็จะแพงขึ้นมากแล้วก็อาจจะหาเที่ยวบินยากขึ้นกว่าเดิมนอกจากนี้ทางสายการบินยังสั่งยกเลิกการจําหน่ายตั๋วเที่ยวบินระยะสั้น ที่จะออกจากสนามบินฮิตโรก่อนหน้าของเดือนนี้จากการที่ทางสายการบินต้องประเมินถึงความคาดการณ์ของจํานวนเครื่องบินที่ต้องใช้ใหม่สําหรับการจํากัดเพดานผู้โดยสารแต่ละวันของสนามบินฮิตโรสนามบินเขาเล่นง่ายเนาะเขาไม่ได้ต้องทําอะไรมากเลยเขาแค่มาจํากัดอย่างเดียวแหละแต่ตัวที่มีปัญหาคือสายการบินเพราะว่าถ้ามีการจํากัดแบบนี้คนที่จองไปแล้วบางคนอาจจะอาจจะเที่ยวบินอาจจะเลื่อนหรือยกเลิกหรืออะไรไปปุ๊บสายการบินก็ต้องชดเชย แต่ว่าสนามบินเนี่ยทาตัวเป็นเขาเรียกนะเสือนอนกินก็ค่าทารับค่าธรรมเนียมอย่างเดียวแล้วพอมีปัญหาก็แค่มาสั่งจํากัดทําตัวง่ายจริงๆก็คือในเฉพาะช่วงสั้นๆน,นี้ก็จะมีจํานวนเที่ยวบินเหลือแค่6ก0เที่ยวบินที่บินเข้าและออกสนามบินฮิตโตรที่จะยกเลิกอ,อ๋อ,อยกเลิกวันละ600เที่ยวบินหลอ แต่ว่าพอฤดูหนาวลดลงไป8%ของทั้งหมดก็คือรวมรวมแล้วห0,000ื่นเที่ยวบินก็คือหลังยี่สิบเก้าตุลาไปจนถึง3 1มมีนาก็ยกเลิกไปประมาณ1 0,000่นเที่ยวบินตอนนี้ยังยกเลิกน้อยกว่าอยู่มั้งแต่สายการบินเองนี่คือนอกจากไม่หือไม่อือ่นแล้วก็ยังจะบอกว่าเอ้ยตอนนี้ผลกระทบมันไม่เยอะเพราะว่าจะมีเที่ยวบินทางเลือกอื่นของวันเดียวกันในเส้นทางส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบแต่มีการยกเลิกบางส่วนที่ไม่สามารถเลี่ยงได้ขนาดที่ ผู้โดยสารส่วนใหญ่ของเราจะเดินทางตามแผนและทางเรากําลังปกป้องจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวสําคัญกว่าครึ่งเทอมทางเราจําเป็นต้องสั่งยกเลิกเพิ่มขึ้นไปจนถึงตุลาคมนี้แล้วคนที่โดนนะคือ,อยังไงเอ่อก็จะช่วยผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบให้สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินกับทาง British Airways เองหรือสายการบินอื่นที่หรือได้รับการเสนอการคืนเงินก็คงไม่ได้เดินทางไอ ช่วงเดิมที่เคยจองไว้หรอกเขาก็จะโยนว่าอ่ะสายการบินนี้ยังเหลือเที่ยวบินอยู่บ้างก็ไปบินอันนั้นหรือไม่ก็สายการบินอื่นอ่ะแล้วถามว่าสายการบินอื่นเขาไม่ได้ยกเลิกหรือก็ยกเลิกเหมือนกันก็อันนี้เสริมๆนิดนึงนะครับก็ไม่ใช่จะเป็นการชี้เห็นว่าไม่ใช่เฉพาะของอังกฤษที่มีปัญหาก็มีปัญหากันไปทั่วนั่นแหละอย่างอันนี้บอกว่าสายการบินควนตัสซึ่งเป็นของออสเตรเลียจิงโจ้คุละีโลกกันเลย ร้องขอผู้บริหารกับผู้จัดการมาช่วยขนกระเป๋าเหตุขาดแคลนแรงงานจํานวนมากคือระดับบริหารก็ต้องมามาใช้แรงงานกันบ้างถึงข่าวที่ผู้บริหารและผู้จัดการอ,อาวุโสของสายการบินควนตัสซึ่งเป็นสายการบินหลักของออสเตรเลียจิงโจ้ต้องก้าวลงจากตําแหน่งที่นั่งอยู่บนหอคอยเอ,อ้ยไม่ใช่นั่งอยู่บนห้องแอร์มาทําหน้าที่แบบพนักงานภาคพื้นดินบ้างเนื่องจากสายการบินยังคงประสบปัญหาขาดแคลนพนักงานจํานวนมาก ของเดิมเขามีเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินกี่คนไม่รู้แต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยปลดไปประมาณพันเจ็ดร้อยคนแต่ได้จ้างพนักงานใหม่เข้ามาอีกเกือบสองพันคนแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องสัมภาระความล่าช้าและการยกเลิกเที่ยวบินเห็นไหมมีปัญหาไม่ต่างกันเลยจนกระทั่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการก็บอกว่าพวกเขาจะเข้าไปช่วยๆกันกับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินไม่ใช่แค่ช่วยชัวยช่วคราวนะครับถูกตั้งตารางงานไว้เลย สัปดาห์ละสามถึงห้าวันผู้บริหารต้องไปทํางานขนกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารจัดเรียงและสแกนกระเป๋าขับรถลากจูงที่สนามบินเพื่อขนสัมภาระขึ้นเครื่องบินเดี๋ยวนะผู้บริหารมีสักกี่คนแล้วไปเสริมพวกนี้คืออาจจะแค่สร้างขวัญกําลังใจละชัดเจนว่าผ,ผลการดําเนินงานของสายการบินไม่เป็นไปนตามคาดหวังของลูกค้าหรือมาตรฐานที่เราคาดหวังจากตัวเราเองเราจรึงต้องพยายามทุกอย่างเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ อาจจะเป็นอะไรตามสนองหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าเจ้านี้แหละคือเจ้าแรกๆเลยอันนี้ต้องย้อนไปเก่าๆนิดนึงตอนที่เพิ่งจะมีวัคซีนเขาก็ปักท,ที่คนทั่วโลกยังไม่ค่อยได้ฉีดวัคซีนกันเลยอันนี้เขาชิงประกาศก่อนเลยว่าต่อไปใครจะขึ้นของสายการบินเขาจะต้องฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้นซึ่งซึ่งเป็นการประกาศที่คนบนโลกยังไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่ก็เลยโดนดา่าตอนนั้นนหะก็คือพวกเอเย่น ท่องเที่ยวต่างๆก็ก็ด่ากันมาอันนี้ก็เป็นสายการบินที่สงสัยจะมีความรับผิดชอบสูงเพราะผู้บริหารก็จะมาช่วยขนกระเป๋าด้วยก็ชื่อเสียงของควนตัสได้รับความเสียหายอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยลูกค้าไม่พอใจที่บ่นเกี่ยวกับเที่ยวบินล่าช้าและยกเลิกเที่ยวบินปัญหาสัมภาระหายและเวลาในการรอบริการที่นานมากอ๋อครับก็หวังว่าปัญหานี้มันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะครับ อยากให้เขาเร่งจัดการกันนะครับก็เราก็จะได้ไปเดินทางกันอย่างเดิมทีมาตรการโควิดนี้อุตสาห์คลี่คลายไปเยอะแต่ดันมาติดปัญหาเรื่องสายการบินซะง,งั้นนะครับก็เพื่อนเพื่อนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ